สำหรับตอนนี้ครับถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ3 ทุ่มฮะเดินตัวเต๋ไปตัวเต๋มาก็ประมาณ3 ทุ่มครึ่งครับก็นัดจุดนัดพบอีกทีหนึ่งครับของผมเป็น10 โมงเช้าวันนี้เลยโอ้ยโอ้ยไปฉี่ก่อนนะไปฉี่ก่อนจริงก็มีบ็อกเทลนะครับกับแคปซูลแต่ว่าไม่พักดีกว่าเพราะว่าดูจากราคาแล้ว4ชั่วโมงอยู่ผ่านอโกด้าอยู่925 บาทแล้วก็ถ้าบ็อกอินเข้าไปผมโทรถามแล้วครับประมาณ 1,250 18ชั่วโมงครับแต่ไม่เอาครับเราไปพัก300แล้วก็ค่ารถอีก300ดีกว่าก็หลังจากที่โทรศัพท์ติดต่อที่พักเรียบร้อยครับเบสครับเบสเตียงดีครับแม่เดี๋ยวตอนนี้ผมถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปโรงแรมนะฮะถือว่าเป็นคลิปรีวิวโรงแรมที่เอาว่าโรงแรมที่ใกล้ที่สุดสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วกันนะฮะโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลครับเซิร์ชในแผนที่ดูถ้าตามนี้นะครับแต่ต้องให้รถเขามารับครับตกลงราคากันไว้อยู่ที่ราวค่าห้อง300 บาทแล้วก็ค่ารถ1 เที่ยวนะฮะขาไปก็150ขากลับมาที่สนามบินก็อีก150นะผมจะไปนอนข้างนอกดีกว่าครับเพราะว่าข้างในนี้ไม่มีที่อยู่ครับก็เวลานัดพบอีกตั้ง12 ชั่วโมงครับต้องออกไปดูข้างนอกแล้วไปดีกว่าก็นัดกันไว้ประตู3นะเป็นรถส่วนตัวมารับนะพี่ครับประตู3ออกตรงไหนครับประตู3ทางโน้นแล้วกันเดินตรงไหนครับเดินย้อนนี่ได้ประตู 3เราไปหาประตู3กันก่อนก่อนที่พักก็เห็นจากใน Agoda มานะฮะแต่ไม่ได้จองผ่าน Agoda เดี๋ยว walk in เข้าไปเลยเดี๋ยวไปดูที่พักว่าเป็นยังไงนะใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยกำลังออกประตู3ครับนี่เขาบอกว่ารถ Mazda สีขาว44อะไรสักอย่างนึงนะฮะประตู3ชั้น2พี่ครับอันนี้ประตู3ชั้น2ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคครับประตู3ชั้น2ตรงไหนเอ่ยนี่ไหนครับอยู่ตรงไหนครับนี่ไงเจอแล้วนี่โฮเทลหรือเปล่าครับครับผมครับผมสวัสดีครับใกล้ไหมครับจากนี่ครับไม่ไกลมากครับประมาณ2 กิโลครึ่งมีคนพักไหมครับเนี่ยมีครับพรุ่งนี้ไปไหนต่อครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องกลับมาขึ้นเครื่องเหมือนเดิมครับช่วงประมาณเที่ยงครึ่งแต่นัดเจอกันประมาณ10 โมงเช้าครับบินไปต่างจังหวัดต่อบินไปกระบี่ครับไปเที่ยวกระบี่ครับไปกระบี่ต่อครับครับใช่อะไรบ้างครับบัตรประชาชนค่ะเป็นชื่อใช่ไหมครับชั้นอะไรครับชั้น3ครับแถวนี้ไม่มีอะไรกินแล้วใช่ไหมพี่ข้างล่างผมมีมาม่าครับอ๋อแล้วก็มีน้ำครับเดี๋ยวลงไปครับคงจะกินมาม่าเนี่ยคงจะต้องกินมาม่าดีกว่าข้างล่างข้างหลังมีฝังมือนะครับครับน่าสงครับพาสดไวไฟอยู่ด้านหลังนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมได้นอนแล้วเราได้ที่นอนแล้วครับเดี๋ยวข้าไปดูห้องพี่นี่นะฮะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างที่นี่เบสครับกว้างไหมตรงนั้นนี่แอร์ก็จะเป็นอย่างละครึ่งแบบนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำดีกว่าครับก่อนไปห้องน้ำอ๋อมีบริการซักผ้าด้วยนี่มีกาแฟให้ด้วยน้ำเปล่าไม่มีให้นะครับไม่มีน้ำเปล่าให้พาไปดูห้องน้ำหน่อย
นี่ห้องอาบน้ำตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เคลียร์ของเรียบร้อยแล้วครับหิวลงไปหาซื้อมาม่ากันดีกว่านะประทังหิวก่อนนี่ก็ห้าทุ่มสี่สิบแล้วเท่าไหร่ครับ25 บาทครับผมครับขอบคุณครับก็ออกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่พักที่นี่ครับถือว่าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับก็ใกล้ก็ใกล้มากครับใกล้มากจริงก็ด้วยราคานะฮะผมโทรมาสอบถามก่อนก็300 บาทครับ300แล้วก็ค่ารถ120เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูว่าจะไปยังไงนะจะนั่งแกร็บไปหรือว่าจะเรียกแท็กซี่พอดีนะก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับการรีวิวที่พักเอาเป็นว่าเอ้ยยะที่พักที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะถือว่าใกล้สนามบินครับคุ้มราคาอยู่ครับ300 บาทยังไงพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอตัวไปนอนก่อนนะไปอาบน้ำก็ไปนอนก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย